สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบสตมาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะคะที่มีชื่อว่าโชชูยานะคะซึ่งร้านนี้มี200กว่าสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงความสนุกจะสนุกแค่ไหนตามไปดูในคลิปเลยค่ะสนับสนุนโดย Tokyo Love Studio Pre-wedding ที่ญี่ปุ่นโดยคนไทยในญี่ปุ่นเราเข้ามาในร้านกันแล้วนะครับก็เป็น made in Japan นะครับอย่างอันนี้เป็นคันเบ็ดนะค่อนข้างแพงดีเลยนะครับส่วนในร้านเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นหนังสือตกปลานะครับความรู้เกี่ยวกับการตกปลาแล้วก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะมีกระเป๋ามีที่ใส่คันเบ็ดอันนี้เป็นเหมือนกับผลงานนะครับที่เขาตกกันได้นะโชว์ขนาดใหญ่เลยนะว่าวัดได้กี่เส้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าผลงานที่ตกได้จากร้านของพนักงานของร้านที่นี่นะต้องออกรู้ก่อนนะคะว่าพวกเราอ่ะไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ททางด้านตกปลานะแต่ว่าได้รับข้อความจากหลังไมค์เนาะที่เพื่อนๆรีเควสต์มาว่าอยากดูร้านขายอุปกรณ์ตกปลาคันเบ็ดในญี่ปุ่นนะคะเราก็พยายามหาก็มีร้านโจชูยาเนี่ยค่ะร้านนี้มีกว่า200สาขานะคะทั่วญี่ปุ่นแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมาที่ญี่ปุ่นก็สามารถมาดูกันได้นะคะอุปกรณ์ก็มีหลากหลายเลือกหลายแบบเลยเนาะก็นี่นะครับเรามาเริ่มกันที่แรกเลยนะเหมือนเป็นคันเบ็ดหรือเปล่าคะใช่เหมือนทำจากไม้ไผ่มัน traditional มากคือแบบเป็นเหมือนกับเป็นงานฝีมือคือราคาแพงพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะว่าราคาเป็นแบบ10,000 เยน 30,000 เยนก็คือเกือบตั้งแต่ 4-5,000 จนถึงเกือบ10,000บาทใช่เป็นแบบเราก็ไม่มีความรู้ในด้านการตกปลาด้วยนะแต่ว่าอันนี้เป็นตะขอนะครับก็ไม่แพงนะครับเนี่ยดูนะ270เยนเองก็เกือบ90บาทนะ80กว่าบาทไม่แพงมากนี่ถ้าคนแบบที่ชอบตกปลาจริงๆอ่ะเข้าร้านนี้ก็คงฟินนะใช่อันนี้ก็เป็นพวกอะไรคะเหยื่อหรือเปล่าหรือว่าต้องคนในวงการนั้นน่าจะทราบนะครับเราก็ไม่ค่อยเอ็กซ์เพิร์ทเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็พามาตามสัญญานะคะจากหลายๆคลิปที่เราลงไปนะก็มีคอมเมนต์บ้างหรือว่าอาจจะมีอินบ็อกซ์บ้างนะคะส่งมาส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นเอามาทำเหยื่อตัวที่ใช้ทำเหยื่อใช่ไหมกูเตนเหมือนเป็นพวกแนวแป้งผสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลายแบบเลยนะราคาก็ไม่แพงนะร้อยกว่าบาท300เยนขึ้นไปนะคะอันนี้อะไรนี่นี่กูเต็นใส่กระเทียมด้วยนะครับนี่แปลกดีนะคือปลาบางตัวมันก็ชอบกลิ่นละชอบกลิ่นชอบเหยื่อคนละแบบนะเขาก็มีลิสต์ให้ด้วยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแนวเชลท็อกเกอร์ใช่ไหมครับใช่ก็คือเป็นป้ายบอกนั่นแหละป้ายแทนที่จะเป็นพนักงานมายืนเป็นพริตตี้บอกอันนี้ก็ใช้ป้ายแทนคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องเชลท็อกเกอร์มากเลยนะคอยให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆใช่เนี่ยนะอันนี้เพื่อนๆทราบไหมครับว่ามันคืออะไรแปลกมากเลยนะคล้ายๆกับสีเลยนะถ้าเกิดรู้ลงไว้ในคอมเมนต์ที่ไหนเพราะว่าอบลุงกับสาวแซ่บก็ไม่รู้เลยนะสีพวกนี้มันคืออะไรนะครับนี่มาดูที่เหมือนเป็นที่วางคันเบ็ดนะนี่อันนี้ก็ทำจากไม้หรือเปล่าทำจากไม้เลยโอ้ทำไมดูแบบว่าพรีเมียมจังนี่ถ้าใครชอบแบบงานสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็งานคราฟเลยงานคราฟใช่ค่ะ อันนี้ราคาก็ประมาณ 6,400 เยนก็ 2,000 บาทใช่อันนี้ก็เป็นป้ายนะคะว่าช่วงไหนที่มีแบบงานตกปลาอะไรเงี้ยเป็นแคมป์เป็นกิจกรรมอะนะเหมือ นชวนไปอันนี้คันเบ็ดนะเขาจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นมันจะมีพวกอะไรอะมีเป็นบ่อที่แบบเป็นบ่อปิดนะเพื่อไปตกเลยเพราะจ่ายตังค์แล้วเขานั่งไปนั่งตกได้เลยโอ้นี่เป็นพวก made in Japan นะครับก็คือแพงมากนะ 40,000 เยนเลยนะครับดูเหมือนไม้สนุกเลยนะแต่จริงก็ไม่ใช่นะเป็นไม้ไผ่แบบโบราณมากเลยคนทำก็เก่งนะเนี่ยใช่ก็ต้องมีฝีมือนะครับก็ต้องแบบเก่งมากเลยที่จะทำไม้ประเภทนี้นะจะว่าไปร้านนี้ของเยอะเหมือนกันนะคะใช่ชิมาโนะนี่เขาเก่งเรื่อง
พวกระบบเกียร์นะคุ้นๆเหมือนเป็นยี่ห้อจักรยานใช่เขาทำเกียร์ให้จักรยานนี่ไงก็เพราะนั้นเกียร์กับล้อก็เป็นเมคานิกคล้ายๆกันนะเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงทางด้านเรื่องตกปลาเหมือนกันนะครับชิมาโนแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ชิมาโนนี่แบรนด์ญี่ปุ่นเลยเขาก็พยายามมีแบบอะไรอะพูดถึงการตกปลาในญี่ปุ่นอะก็มีทั้งแบบในธรรมชาตินะที่ตกกันตามแม่น้ำเต็มอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็ต้องขออนุญาตหรือว่าบางทีก็เป็นแบบเป็นบ่ออย่างที่อบลุ่มบ่อปิดนะอันนี้เป็นลอกนะครับยี่ห้อชิมาโนนะครับ 46,000 ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 12,000 ได้มั้ย 10,000 กว่าบาทใช่ประมาณ 13,000 อะไรเงี้ยนะชิมาโนทั้งเลยนะครับตรงนี้นะเป็นลอกนะครับก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่อะไรนะครับอันนี้คือมือหนึ่งทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ๆพวกนี้พวกป้ายแดงนะจริงๆร้านนี้เป็นของมือหนึ่งทั้งเลยนะอันนี้เราก็กลับมาสู่เรื่องเหยื่อนะคะโอ้เหยื่ออันนี้ก็500บาทอันนี้แบบสีสันสดใสมากเหยื่อก็มีหลายประเภทอ่ะนะก็คือแล้วแต่เนี่ยก็อย่างตัวนี้เขาบอกว่าแนะนำก็คือด้านบนเนี่ยชี้นิ้วชี้ไปอ่ะเหมาะสำหรับอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนคล้ายๆเชียร์ท็อกเกอร์แหละมันคือเชลท็อกเกอร์แต่ว่าแนะนำว่าเหยื่อตัวเนี้ยจะใช้กับปลาประเภทไหนหรืออะไรยังไงใช่เบบี้เดลบอนี่ก็เป็นปลาที่กับเป็นยี่ห้อหรือเปล่าคะอ้วนๆใช่ๆเดลาสปินนี่คล้ายๆเหมือนแมงกะพรุนตัวเล็กๆอ่ะนะมีเหมือนเป็นล่มอ่ะโอ้นี่ตัวใหญ่ก็มีอ๋อนี่สำหรับปลาใหญ่นะดูเหยื่อขนาดนี้นะต้องตกปลาใหญ่จริงๆนะอ๋อพวกนี่นะครับพวกปลาแบบปลาตัวขนาดใหญ่นะเป็นหนอนก็มีนะครับนี่นะหนอนนี่มันเหมือนจริงมากเลยนะทำเหมือนมากเลยนะเป็นยางนะก็แล้วแต่ไม่กล้าจับเลยอ่ะเห็นกลัวมากเป็นแล้วแต่พันธุ์ปลานะแต่ละพันธุ์ก็ชอบแบบคนละแบบนะบางอย่างชอบหนอนบางอย่างชอบไส้เดือนบางอย่างชอบแมลงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่พันปลาจีสติ๊กเนี่ยคือเหมือนมากเลยนะเนี่ยเหมือนมากเลยนะกลัวคนในวงการน่าจะรู้นะครับว่าวงการตกปลาใช่ไหมคะน่าจะรู้แบบตรงคงแบบฟินอ่ะโอ้โหของให้เลือกเยอะมากอ่ะไม่ฟินกับหนอนเนี่ยนะไม่ใช่หมายว่าของที่มาขายให้เลือกไงมีแบบมีทุกประเภทอ่ะเราเข้าไปยังอึ้งเลยว่าโอ้ทำซะเหมือนมากเลยนะใช่แล้วพวกเหยื่อพวกนี้ค่ะเราสามารถแบบใช้ซ้ำได้ไหมคะไม่แน่ใจเนี่ยก็ต้องให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะถ้าใครรู้รบกวนบอกเรานิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็ประหยัดไปได้นะถ้าใช้ซ้ำได้นะใช่คือถ้าไม่ขาดก็น่าจะใช้ได้นะรบลุงคิดว่านะอะละปามันต้องกินหรือเปล่าเนี่ยเป็นแบบมีเดลริกนะเป็นเหมือนเป็นอะไรอ่ะเป็นการตกประเภทหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆรู้แต่ผมลุงไปอ่านมาคร่าวๆนะเขาอาจจะไม่ได้รู้ลึกอะไรนะครับก็เป็นการตกแบบริกนะครับก็คือมีป้ายสอนวิธีการตกปลามีรายละเอียดดีมากเลยอะที่ญี่ปุ่นอะเขาเก่งเรื่องพวกข้อมูลไงใช่ไหมเนี่ยก็มีสีสันมากมายนะเป็นแบบหนอนเล็กหนอนตัวใหญ่หนอนขาเยอะอะไรเงี้ยมีทุกอย่างที่แบบต้องการอะแล้วแต่ละถุงก็ไม่แพงนะครับนี่ของยามาโมโตะก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีหลายๆยี่ห้อใช่ก็ทำมาสู้กันนะนี่เหยื่อเยอะมากเลยนะเนี่ยมากจริงๆต้องบอกว่าฟินอะถ้าคนตกปลานี่อันนี้ก็เป็นพวกเบ็ดแล้วนะก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะเป็นก็คือริกก็คือเป็นในตะขอนะครับเขาก็จะมีแบบแบ่งเป็นไซส์ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เป็นบุลเลตด้วยนะเป็นแบบแนวกระสุนเลยโหก็มีแยกน้ำหนักนะหลายกรัมมีเป็นเนลก็มีนะครับมีหลายรูปแบบเลยก็ต้องบอกตรงๆว่าอบลุงก็ไม่เคยตกปลานะเอาจริงๆก็คือไม่เคยตกปลาเคยแต่แบบไปตกกับคุณปู่อะไรเงี้ยสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยริมคลองแต่ว่าไม่ได้ตกเองนะสาวแซบเคยตกแต่ปลาที่มันเป็นของเล่นอะอ๋อที่เป็นถ่านเป็นฐานใช่นี่ก็เคยปลาปลอมปลาปลอมเนี่ยครับก็มีพวกเบ็ดไอ้คือตะขอนะที่เกี่ยวเอาไว้เกี่ยวปากปลานะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นชุดสำเร็จรูปขายเลยนะนี่นะครับ
Bass Staff 602 feet นะเขาก็บอกเลยว่าใช้ที่ใช้ที่ความยาวเท่าไหร่นะเนี่ยก็เป็นคลิปยาวๆนะค่อยๆดูกันไปนะครับเราถ่ายไปทั้งร้านเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอะไรที่เพื่อนๆอยากดูบ้างเราก็เลยถ่ายหมดเลยใช่ก็สีสันทำได้สวยนะครับพวกนี้คิดว่าคงต้องดูว่าใช้ซ้ำได้นะแต่ว่าก็รักแต่สภาพหลังจากปลากินแล้วแล้วมันขาดมันอะไรหรือเปล่าเลยนะนี่เป็นกบนะทำเหมือนกบเลยก็เป็นเหยื่อแบบแนวกบนะไอ้กบสีเขียวเนี่ยไม่แปลกนะแต่กบสีชมพูนี่มันมุ้งมิ้งไปไหมตัวข้างๆกันแปลกเลยนะเป็นอาจจะเป็นแนวของปลาที่ชอบแบบกบมีพิษอะไรอย่างนี้กบสีชมพูอันนี้อะไรคะกุ้งหรือว่าเหมือนกุ้งเลยอ่ะไม่ใช่มีตะขอนี่มีตัวเป็นตัวเหมือนตัวหนอนเลยนะเนี่ยหนอนคัลเลอร์ฟูลมากสีแบบเรียกว่าเห็นชัดเจนไงกลัวปลาไม่เห็นไงคือแบบบางทีน้ำมันมืดๆไงอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยอ่ะไม่ละปลามันแยกไม่ออกว่าแบบหนอนจริงหนอนปลอมนี่น่าสนใจนะเขาเน้นสีสันสดใสเพื่อให้ปลาเห็นง่ายเนี่ยเขาจะมีบอกหมดเลยนะว่าแบบข้อมูลต่างๆนะครับก็ค่อยๆไล่ไปทีละเชลนะครับถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยมีความรู้อะไรนะก็ช่วยแชร์กันมานะครับอันนี้เป็น Magnet Keeper นะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นตัวแม่เหล็กอะไรสักอย่างคันเบ็ด 3,000 กว่าบาทนะครับตรงนี้นะนี่ยี่ห้อ Maturityนี่ครับกลไกมันเวลามันเวลามันดึงลอกเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกนะก็เป็นระบบคล้ายๆทดเกียร์นะชิมาโน่เขาก็เลยลงมาเล่นตลาดนี้ด้วยนะนี่นะเหมือนจักรยานนะการหมุนเหมือนปั่นจักรยานก็นี่ยังเป็นส่วนของเบ็ดของเหยื่ออยู่เลยนะใช่คือร้านเนี้ยเหยื่อเยอะมากเรียกว่าครบเลยอ่ะแล้วก็เท่าที่หาข้อมูลมานะคะร้านนี้เขาก็มีหลายสาขานะคะไม่ได้มีแค่200ใช่ไม่ได้มีแค่ที่โตเกียวหรือไซตามะก็เป็นเชนใหญ่ใช่ก็เป็นบริษัทที่มีวิก็ชื่อดังนะครับค่ะเพื่อนๆก็สามารถหาได้เนาะว่าเราใกล้ที่ไหนแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบตกปลากันมากเลยนะเห็นแบบตามแม่น้ำตามแล้วก็บางทีไปยืนตกกันตามบางทีไปเที่ยวตามแหล่งภูเขาน้ำตกก็ไปตกกับปลากันนะเป็นปลาแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนปลาทะเลก็มีเยอะนะที่ไปตกกันนี่ในส่วนของเอ็นตกปลาก็มีหลายยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็มีหลายเขาเรียกว่าวัสดุหลายประเภทด้วยนะตั้งแต่ PE ตั้งแต่อะไรอะไนลอนฟลูคาร์บอนอะไรเงี้ยก็มีคือมีทุกแบบเลยนะก็เลือกได้ตามความต้องการว่าเราจะตกปลาน้ำลึกแค่ไหนขนาดแค่ไหนเขาจะมีบอกหมดเลยว่าควรจะใช้เอ็นแบบไหนเพราะว่าเอ็นแต่ละแบบก็มีลักษณะไม่เหมือนกันการให้ตัวการอะไรเงี้ยนะหน้าตัดเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ามีเป็น PE นะมีไนลอนโพลีเอสเตอร์มีโพลีเอสเตอร์นะครับเอสเตอร์ที่ไหนเอสโตรแล้วก็มีฟลูคาร์บอนนะครับอันนี้เหมือนกับแต่ละชนิดก็เหมาะกับปลาปลาตัวใหญ่ก็ต้องพวกฟลูคาร์บอนนะฟลูคาร์บอนนะครับอันนี้ใหญ่มากอันนี้เอาไว้ตกอะไรอาจจะตกปลาใหญ่มากนะอันนี้เพื่อนๆรู้ถ้าทราบก็แจ้งกันมาได้นะครับเราก็ไม่เคยใช้แบบนี้ไม่เคยเห็นกันนะครับแบบนี้อย่าว่าแต่ใช้เลยนะก็ถือว่าเอามาแชร์สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่มีโอกาสมาที่ญี่ปุ่นนะใช่หรือว่าใครที่กำลังวางแผนจะมาแล้วก็อยากจะมาซื้ออุปกรณ์ตกปลาอะไรแบบนี้นะคะก็เราก็พามาตามสัญญาที่เพื่อนๆรีเควสต์มานะคะซึ่งคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเชฟท็อกเกอร์เขาดีมากเลยนะอธิบายละเอียดยิบเลยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะใช้เชลท็อกเกอร์เนี่ยแหละแทนคนพูดขายไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็ตามอย่างร้านตกปลาเอ่ยร้านเครื่องสำอางแม้แต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะใช้ตัวเชลท็อกเกอร์เนี่ยในการอธิบายอันนี้คืออะไรคะลุงน่าจะเป็นคันเบ็ดนะคันเบ็ดเป็นโมบายก็คือเหมือนกับถอดต่อประกอบได้อะไรเงี้ยให้มันพกพาง่ายขึ้นก็อันนี้ส่วนของคันเบ็ดแล้วนะก็มีให้เลือกมากมายนะครับเนี่ยเหมือนเป็นไฟเบอร์นะคือเบามากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใช้แบบเบานี้กันหมดแล้วนะเบาแล้วก็แข็งแรงด้วยนะดีมากๆเลยอ๋อนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์นะที่เขาอธิบายให้ฟังนะครับแข็งแรงน่าดูเลยนะตรงนี้รอดนะครับตรงนี้เป็นโซนคันเบ็ดนี่บอกเลยว่าต้องการเป็นแบบต้องการปลาประเภทไหนนะครับเขาก็สอนละเอียดยิบเลยคือถ้าเพื่อนๆคุยญี่ปุ่นได้นี่ดีมากเลยนะเพราะบางทีตามแล้วพอดีค่อยแต่คุยภาษาอังกฤษไม่ได้นะใช่แล้วก็พนักงานส่วนใหญ่เขาค่อนข้าง expert นะเขารู้แน่นอนนะรู้ละเอียดยิบเลยแล้วก็อธิบายได้ดีใช่คือส่วนใหญ่คนที่เป็นพนักงานที่เนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในวงการอยู่แล้วนึกออกไหมบางทีเขาก็จัดทริปจัดอะไรนะร้านพวกเนี้ยจัดทริปไปตกปลากันนะเมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนมีป้ายโฆษณาว่าพนักงานในร้านตกได้ใช่ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับที่เป็นหลอดนะครับส่วนอันนี้เป็นลด 10% นะก็ตามช่วงนะคะที่ญี่ปุ่นธรรมดาเวลาแบบช่วงเทศกาลหรือฤดูกาลเนี่ยก็จะมีลดราคาอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะคะนี่มาดูถึงอาหารกันมั้ยนะครับอาหารพวกอาหารสดนะแช่ตู้เย็นไว้อย่างดีเลยกุ้งสดนะอันนี้เราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับอ่านกันไม่ทันแล้วที่เป็นถุงๆล่ะคะไม่แน่ใจนะเราไม่ได้อันนี้เป็นอะไรคะของสดเหยื่อสดพวกของสดนะเราก็ไม่รู้ว่าต้องไปศึกษาตรงเชลท็อกเกอร์นะแช่แข็งไว้นี่เลยนะมูนี่มีหนอนด้วยนะหนอนแท้ๆเลยนี่ตู้เก็บเป็นเขาเรียกว่ากล่องเก็บปลานะเหมือนเราตกปลาได้เราก็มาเก็บไว้ในนี้เก็บความเย็นไว้ดีมากเลยนะโซนนี้ก็เป็นอะไรคะนี่ประมาณ80บาทคืออะไรพวกเชลท็อกเกอร์นะเขามีข้อมูลสอนหมดเลยนะครับวิธีการใช้วิธีการดึงสายอะไรเงี้ยละเอียดยิบเลยไม่ต้องให้หาในอินเทอร์เน็ตเลยนะตรงนี้นะแจ่มมากเลยเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับกระดิ่งพวกนี้มันคืออะไรนะอาจจะแบบให้เรารู้หรือเปล่าว่าปลาติดแล้วเลยแม้กระทั่งกระดิ่งยังมีขายในร้านนี้ด้วยนี่ก็เป็นพวกเหยื่อหรือเปล่าอันผสมเหยื่อนะไม่แพงเลยนะครับก็ประมาณ500กว่าบาท170 180บาทนะอันนี้เป็นพวกกระเป๋าที่ใช้ในการออกไปตกปลานะครับใส่ไม้ใส่อะไรก็ได้เยอะแยะเลยนะนี่ถ้าตกกลางคืนก็ต้องมีไฟติดหัวไว้ความปลอดภัยคนญี่ปุ่นนะเซฟตี้มาก่อนใช่การกันไกลตัดนู่นตัดนี่ได้หมดครบเลยนะญี่ปุ่นนี้เขาละเอียดจริงนะมีอุปกรณ์แบบละเอียดยิบเลยนะมีแต่ละอย่างก็ใช้คนละแบบกันนะเขาก็สอนมาเลยพวงกุญแจก็ยังมีกันกงกันไกลโอ้ชิมาเนะดีไซน์เฉพาะงานตกปลาโดยเฉพาะเลยนี่อันนี้ก็เป็นใส่หมวกแบบคาวบอยเลย
อเซสซอรีนะคะลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนี่กระเป๋าเรียบีกันน้ำอย่างดีเลยนะครับสำหรับตกปลาโดยเฉพาะเลยนะครับเหมือนกระเป๋าพวกกล้องก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะกล้องแต่นี้เฉพาะแบบตกปลาก็มีนะครับน่าจะกันน้ำได้ด้วยนะได้แน่นอนได้แน่นอนดูไปเรื่อยๆนะครับเรียบีเขาดังกระเป๋าหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีขายเยอะมากเลย3,980ก็ไม่แพงมีกระเป๋าใส่คันเบ็ดนะรองเท้าก็มีขายนะครับเรียกว่ามาที่เนี่ยครบเลยใช่ไปออกเรือออกนั่นได้เลยนะไปตกตามแม่น้ำได้เลยเนี่ยรองเท้าบูทก็กันน้ำเผื่อไปยุ่งไปย่ำนะตามริมแม่น้ำลำธารอะไรพวกนี้นะเท้าไม่เปียกเขาชีมเลยนะครับไม่ให้น้ำเข้าวันนี้ของชิมาโน่ด้วยนะทำตั้งรองเท้าเรื่องตกปลา 9,000 เยนก็ 2-3,000 กว่าบาทใช่เสื้อผ้าพวกนี้ก็ดีมากเลยนะแบบแห้งไวแอร์ดรายนี่นะครับสำหรับพวกนักตกปลาโดยเฉพาะนะมีทุกไซส์200กว่าบาทเองไม่แพงก็คือแห้งไวแห้งไวด้วยกางกงกางเกงครบเลยนะรองเท้าเนี่ยแบบใส่ปลาลงไปได้ง่ายๆนะ การปลาออกเลยนะใส่ได้อย่างเดียวนะออกไปได้เหมือนคล้ายๆถังขยะในรถเลยนี่นะนี่เรามาดูที่มุมรถราคาพิเศษนะเป็นตัวลอกนะครับที่รถนี่ไม่แพงนะ 5,000 เยนก็พันกว่าบาทนะ 1,700 1,500 มีแบบมิเตอร์ด้วยนะดูด้วยว่าสายออกไปกี่ยาวเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยก็สะดวกดีไฮเทคดีนะครับใช้แบบพวกแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะแบบรันพาวเวอร์ใช้พลังงานนี่ช่วยใช้เช็คด้วยนะว่าดึงไปยังไงอะไรเงี้ยมันเจ๋งมากเลยดรากเช็คเกอร์อันนี้เขาเขียนว่าห้ามถ่ายรูปแต่เราขอเรียบร้อยแล้วนะเราขอกับทางร้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆดูราคากันนะ 20,000 เยนประมาณนี้นะ 12,000 เยนก็เป็นพอไปแปลงเป็นเงินไทยกันดูนะครับจะได้รู้คร่าวๆว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะคะใช่อันนี้มีลดราคาด้วย 10% ใช่อันนี้ก็คันเบ็ดนะครับก็ชิมาโน่เหมือนกันนะคันเบ็ดก็ของชิมาโน่นะครับก็เลือกอย่างที่แบบอยากได้เลยนะครับมีทุกอย่างเลยแจ็คออลนะแจ็คออลอ๋อนี่เป็นพวกตัวแมลงแล้วนะจักรจั่นก็มีนะเนี่ยเอาจักรจั่นมันเป็นเหยื่อไม่น่าเชื่อนะนี่พวกเป็นปลาที่ชอบพวกแมลงนะใช่ไหมตกปลาใหญ่นะพวกนี้นะนี่นะแมกนัมเป็นแนวพวกจักรจั่นเลยนะแค่เลือกเบ็ดก็บันเทิงแล้วอ่ะร้านเนี้ยนี่ก็เป็นเชลท็อกเกอร์นะอันนี้คือรายงานที่สตาฟของร้านที่ตกได้ใช่ไหมที่เขาแบบว่าก็ใช้เหยื่อพวกนี้ใช้แล้วได้ผลงานมาโอ้ดีงามก็คือเอาไปทดลองจริงแล้วก็โชว์ว่าเนี่ยได้จริงกลับมาที่กระเป๋านิดนึงเนี่ยเป็นชุดแบบมีอุปกรณ์ในตัวเลยนะคว้าเซฟตี้หรือเปล่าคะไม่ใช่คือสามารถคว้าได้จากชุดเราเลยนะ มีกระเป๋าในตัวเลยอยู่ในแจ็คเก็ตเลยไงอันนี้ก็ถ้าลุยพวกหน้าฝนหน่อยก็ต้องกันฝนแบบนี้นะครับนี่ก็ถ้าใครชอบชิมาโน่นะครับก็มีให้เลือกทั้งตัวเลยนะนี่เป็นยางแบบกันน้ำอย่างดีเลยมีช่องรองด้วยเผื่อว่าจะฟิตไม่ฟิตนะครับก็เป็นกางเกงใช่ไหมใช่ก็ให้ดูกันยาวๆไปเลยนะวันนี้นะดูละเอียดทางร้านทุกเชลไปเลยเพราะว่าทางร้านเขาอุตส่าห์อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายแบบเป็นทางการนะครับใช่แว่นตาอย่างนี้แว่นตาก็คือมาตัวเปล่าอ่ะได้กลับไปหมดเลยถุงมือมงถุงมืออะไรเขาใส่ใจมากนะคนญี่ปุ่นนะนี่พวกแนวลอกก็มีให้เลือกมากมายนะครับเรียวบีก็ทำลอกนี่นะครับแฮมออสเตอร์ชิมาโน่
Wonderful Fishing Sedona ก็เพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็มาแชร์มาแชร์ให้เราทราบกันหน่อยนะครับว่าเมืองไทยเพราะเราก็ไม่รู้เลยนะเมืองไทยก็ดังอะไรกันบ้างนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยแหละว่าแบบเพื่อนๆอยากดูอะไรไงเราก็เลยถ่ายให้หมดเลยนะครับถ่ายให้หมดเลยใช่คิดว่าสายตกปลาเนี่ยเขาบอกว่าอิสเซอรี่ต้องใช้อะไรบ้างนะถ้าอย่างไปลำธารก็ควรจะต้องมีอะไรบ้างเงี้ยสุดยอดป้าจริงๆอ่ะเสื้อกางเกงยังต้องวาดลงมาด้วยจริงจังมากเลยนะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ